สวัสดีครับผมเอกลักษณ์วันนี้นะครับเสร็จงานแล้วนะครับกับตู้ฟังในบ้านนะครับซับวูฟเฟอร์10นิ้ว1ดอกนะครับรายละเอียดตู้ใบนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะมีนะครับเริ่มต้นด้วยตัวแอมบูทูธคาราโอเกะนะครับแอมตัวเนี้ยระบบเสียงจะเป็นโมโนนะครับทีนี้ผมก็เอามาขับลำโพงรวมชิ้นนะครับ 6.5 นิ้วคอนเซปต์1คู่แล้วก็แหลมจาน1คู่4นิ้วนะครับทีนี้เราก็ใช้ระบบอีกตัวนึงที่ขับซับวูฟเฟอร์นะครับที่เราจะใช้ก็คือ Power Amp นะครับ2 Channel Acoustic นะครับใช้เป็น High to Low นะครับแปลงสัญญาณจากตัวบอร์ดคาราโอเกะนะครับมาที่แอมป์2 Channel นะครับแอมป์2 Channel ตัวเนี้ยเอามาขับซับวูฟเฟอร์ซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้ว1ดอกนะครับยี่ห้อ Super Blue ครับสเปคอยู่ที่140 149.5 มิลนะครับตู้เป็นตู้เปิดนะครับลูกค้าบอกว่าเอาเป็นหุ้มหนังสีแดงล้วนนะครับคือตัวตู้เนี้ยก็จะมีล้อเลื่อนได้นะครับด้านล่างนี้ก็หลักๆเลยจะเน้นใช้ก็คือปลั๊กไฟบ้านนะครับต่อปลั๊กไฟบ้านตัวที่ด้านข้างนี้นะครับพร้อมแล้วพัดลมดูดอากาศนะครับตัวระบายความร้อนตัวแอมป์นะครับด้านหลังนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นที่อยู่ของสวิตชิ่งนะครับ12โวลต์30แอมป์12โวลต์30แอมป์นะครับตัวนี้ยังมีป้ายเตือนไว้ก่อนบอกว่าอันตรายเผื่อกันไฟดูดอะไรอย่างนี้ครับด้านหลังก็มีฝาปิดเรียบร้อยเก็บงานสวยงามครับงบประมาณตู้ฟังในบ้านตู้นี้ครับจะอยู่ที่ 7,900 บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับทีนี้ตัวไฟแสงสี LED เนี้ยปิดได้นะครับก็คือปิดจากตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ปิดเปิดชุดแอมปิดเปิดแอมตัวนี้แล้วก็สวิตช์ชุดเดิมของตัวแอมบลูทูธตัวนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชุดบักเนี้ยผมย้ายออกเพื่อเอาไปติดตั้งที่ด้านข้างนี้แทนนะครับจะได้สะดวกไม่ต้องมานั่งจิ้มนี่ขนาดนะครับอันนี้ก็เปิดชุดแอมแล้วก็พัดลมด้านข้างนะครับไฟแสงสีมีรอบลำโพงให้ตัวส่องตรง power amp แล้วก็ขอบซับนะครับตัว amp นี่เปิดได้ปกตินะครับพอมิเตอร์วัดวอลต์ครับผมถ้าหากสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดทิ้งไว้ด้านล่างนะครับถ้าไงก็ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ